พรีเวดดิ้งเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพรีเวดดิ้งอ๋ออันนั้นก็ประกาศแล้วว่าจะต้องมีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับผมจริงๆเราก็ไปถ่ายนิตยสารหนึ่งครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลองถ่ายอะไรที่มันดูแบบมีความเป็นจะเหมือนจะแต่งงานอะไรเงี้ยพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยเห็นอายกันไหมครับเออตอนถ่ายเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นคือผมแค่ตื่นเต้นกับเวลาเห็นเขาแต่งเปลี่ยนแบบหลายชุดเลยคือเพราะว่าพอเขาเปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะเดินออกมาให้เราก็จะดูอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็จะแค่บอกว่าชุดนี้สวยว่าเฮ้ยชุดนี้ดูดีชุดนี้อะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นว่าเฮ้ยเขาจะแต่งชุดอะไรออกมาจริงๆมันเขินไหมบรรยากาศแบบคู่รักอะไรเงี้ยไอตัวเราไม่เขินตอนแรกมันก็ไม่ได้เขินหรอกครับแต่ว่าทีมงานเขาก็จะฮิ้วกันจนทำแบบฮิ้วเราเองอะไรเงี้ยเออนี่ว่าซ้อมพรีเวดดิ้งซ้อมเป็นการซ้อมแม้จะแบบสาวเลยก็ไม่ได้ถึงอะไรนะไปดูแฟนลองชุดแต่งงานแล้วก็นั่งชุดนี้สวยเธอชอบเสียงอ่ะชอบเสียงก็ผมว่ามันก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าแบบคือเราไม่เคยเห็นเขาแต่งชุดอะไรแบบนี้ไงเออแล้วพอเราเห็นแล้วเฮ้ยสวยดีอันนี้สวยดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนในฝันอะไรอย่างเงี้ยมั้ยครับมันก็ไม่ถึงขนาดแบบในฝันหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันก็แค่ตื่นเต้นว่าอ๋อถ้าเขาแต่งชุดอะไรแบบนี้มันจะออกมาลักษณะแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยครับก็คุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยชุดนี้สวยเป็นแบบนี้หนูใส่แล้วแบบเหมาะเนาะอะไรแสดงว่าเรื่องไว้แล้วว่าวันจริงมันน่าจะแบบเป็นชุดนี้นะวันจริงค่ะแอบเล็งมาละแสดงว่าใกล้วันไหนครับวันจริงแต่ว่าวันจริงยังไม่มานะใกล้หรือยังมันเล็งละมันใกล้หรือยังคะใกล้ไหมอ่ะครับถ้าด้วยระยะเวลาผมคิดว่ามันควรจะใกล้แล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้วางอะไรเลยแต่ผมคิดว่ามันใกล้เราเริ่มคิดแล้วว่าใกล้ถึงเวลาแล้วผมคิดมาสักพักแล้วล่ะครับภายในปีนี้นะครับแต่ไม่น่าจะเป็นปีนี้แต่คิดว่าไม่น่าใช่ปีนี้แน่นอนครับปีหน้าก็มีลุ้นยังไม่ใช่ปีนี้เนี่ยโมเมนต์ความรู้สึกมาแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะใช่เป็นปี2ปี3ปีแล้วแถวนั้นน่ะใกล้เหรอฮะนั่นไม่ได้ว่าใกล้ใกล้เหรอใกล้ไม่ได้ว่าใกล้ว่าให้อีกกี่ปีดีอ่ะที่วางไว้อะไรนะครับปีที่วางไว้ผมว่ามันไม่น่าจะเกินแบบถ้าเอาณตอนนี้ก่อนนะผมว่าไม่ควรเกิน3ปีอ่ะแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะครับไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันเกิดขึ้นเลยครับแต่ว่าถ้าแบบทุกคนถามเราก็ตอบว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามันควรจะแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วความรู้สึกพาไปอะไรนะครับความรู้สึกพาไปว่าจนจุดนั้นแล้วจริงๆมันก็พามาหลายปีแล้วนะ แต่ว่ามันก็มีเรื่องของการต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเตรียมตัวนานจังแดงเราก็อยากให้มันแบบออกมาเป๊ะที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบสมมุติถ้าจะแต่งงานสักทีมันก็ต้องพร้อมที่สุดอะไม่น่าจะไม่อยากให้มันเกิดปัญหาหลังจากนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นความแฮปปี้เลยนะครับเป็นที่แน่นอนมีความพร้อมมากกว่าแฮปปี้ผมอะครับแบบอยากแต่งมากกว่าจริงเนี่ยคือจริงๆอะอยู่ที่ผมเองนั่นแหละครับมันก็แล้วก็เป็นเรื่องของรากฐานทางการเงินด้วยครับที่มันต้องจัดสรรหลายส่วนครับจริงๆผมน้องไม่น่าเรียกแพงอะครับแต่ถ้าแพงก็คิดว่ามีจ่ายอยู่โม้เลยเด็กล่าสุดเด็กได้คุยกันหรือว่าเท่าไหร่ยังไงครับยังไม่ได้คุยครับเด็กล่าสุดมีเซอร์ไพรส์น้องด้วยเหมือนแบบน้องก็แอบลุ้นๆด้วยอ๋อก็เป็นคลิปในรายการครับผมแต่ว่าก็เป็นเซอร์ไพรส์เรื่องอื่นไปมันก็จะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยฮะแต่คนแซวอันนี้ที่บอกว่าเป็นคลิปที่ครับว่าตอนเช็คเขาพูดอย่างนั้นก็รู้สึกดีนะก็พอแบบพอดูในคลิปเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาพูดออกมาด้วยมันคงเป็นความรู้สึกของเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับจริงก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นคลิปอะไรนะครับแต่น้องเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็ชอบมีอะไรหลุดมาแบบเสมออะไรเงี้ยครับก็ดีครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับปีมีความสุขมีความสุข